กส,สีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปโฆษณาของช่องนะครับเป็นคลิปโปรโมทช่องนั่นเองนะครับผมและเราจะมาโปรโมทและก็แจ้งเตือนทุกคนที่เป็นท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะจะบอกว่าในวันที่29นี้นะครับเราจะจัดมหกรรมคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูโปรแกรมกันอีกทีหนึ่งแนละผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมคือสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมทํารายการนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นคลิป ฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับผมผมเข้าร่วมหรือลงคลิปครั้งแรกตั้งแต่วันที่สิบเก้าเมษายนนะครับผมแล้วก็ใครที่กลัวว่าการแจ้งเตือนมันจะดิ้งขึ้นรัวๆนะครับผมเพราะว่าวันนั้นคลิปมันจะลงรัวๆเลยนะครับผมเหมือนรายการทีวีนะครับผมก็กรุณาปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับถึงช่องของเราจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเราทําให้มันดูอลังการนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับผมอยากทําผมก็ทําไปเลยนะครับผม โปรแกรมภาคเช้านะครับเป็นของ Playlist ต์เกมปุดปวนกวน,น,นประสาทนะครับผม9น45นาทีวิ่งหนีวัวก,กระทิงครับ10 50นาทีสลิ t เทอร์และก็โปรแกรมสุดท้ายของภาคเช้านะครับ10น30นาทีแล้วเราก็จะมาลองจำลองการเป็นกระทิงดูนะครับผมภาคบ่ายครับรายการประจำนะครับผมคือไม่ใช่รายการหลักนะแต่ว่า มันก็ดูเหมือนจะเป็นรายการหลักอะไรล่ะนะครับผมก็จะมีซอฟต์เวย์เชโดไฟแล้วก็รี p เพอร์โบนนะครับเป็นรายการที่เหมือนเป็นรายการประจําสัปดาห์อะไรเงี้ยครับผมสิบสานาฬิกาหสินาทีครับเป็นซอฟ์เวย์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วต้องไปรอรุ่นอีกทีนะครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมสิบห้านาฬิกาสสิบห้านาทีเป็นเชโดไฟครับแล้วก็สุดท้ายครับสิบเจนาิกาตรงเป็นรี p เพอร์โบนนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับขณะผมยังไม่รู้เลยนะก็อย่าลืมติดตามกันด้ โปรแกรมตอนเย็นนะครับมอเพลย์ลิสต์นะครับหรือเพลย์ลิสต์อื่นๆนั่นเองนะครับผมเป็น1ินาฬิกานะครับเป็นเบส of the base นะครับจาก chiquinones let's play นะครับผมเป็นที่สุดของที่สุดจากช่องนี้เลยนะครับ10อันดับที่สุดของที่สุดนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์คอนเสิร์ตวงลาบานูนั่นเองนะครับผมและปิดท้ายด้วยภาคค่ำครับของเพลย์ลิสต์เกมคนท้าผีผีไล่คนนะครับผม20นาฬิกาเป็นเดย์พาร์ทภาคแรกครับ 21อนาฬิกาเป็น C A S E และสุดท้ายปิดท้ายด้วยสี่ทุ่มนะครับผมเป็น d a ท e Park ภาค2นองนเทงนะครับผมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมก็นด้นะครับผมในวันที่29เเมษายนที่จะถึงนี้นะครับผมเราจะมาร่วมฉลองด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าใครที่กลัวว่ามันจะเด้งตอนที่เล่นเกมนะครับผมอันนี้คือหวังดีนะ ก็กระโานปิดการแจ้งเตือนได้เลยนะครับผมอนุญาตโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็เอาไว้แต่พีเท่านี้แล้วกันอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไปถ้าคุณยังไม่ออกแสดงว่าคุณคือแฟนตัวยงหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่คุณแค่สงสัยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้รู้ความรับผมหลังจากนี้ผม ยังเรียนไม่จบคือไม่ใช่เรียนไม่จบนะยังเรียนไม่จบผมต้องเรียนเอาเกรดไปแลกมหาลัยเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงเทอมนี้ผมจึงขอตั้งใจเรียนเป็นพิเศษและผมจะพังชีวิตในการศึกษาไทยตายเป็นตายไม่ว่าจะยังไงก็ต้องขอเรียนอย่างเดียวนะครับผมคือพังชีวิตตัวเองทาไมการเรียนถึงพังชีวิตตัวเองนะครับผมเพราะมันไม่ได้เป็นอิสระสักทีนะครับผมเราอยากทําอะไรเราไม่ได้ทํานะคือจะบอกอยังไงดี เวลาเลิกเรียนมานะครับผมครูก็สั่งงานสั่งคนล่างานคิดดูวันหนึ่งแปดคาบวันละแปดงานอนะ่ะวันละแปดแปดคาบแปดงานนะครับผมแล้วคือจะพูดยังไงดีเขาครูเขาก็ไม่ได้สั่งกันสั่งกันมากขนาดนั้นนะครับผมบางทีเขาก็ให้ส่งมีกําหนดเวลาให้ส่งนะครับผมคือก็เ,เป็นบางโรงเรียนนะที่เขาให้นักเรียนนะ ให้กันบ้านแต่โรงเรียนแต่โรงเรียนผมเนะี่ยคือสั่งงานสั่งงานน้อยแต่มันยากมาเลยทํานานนะครับผมแล้วมาเลยคือมันเหมือนดินพอกหางมูอครับผมงานมันยังทำไม่เสร็จแล้วก็ทบมาเรื่อยๆหมายถึงครูคนอื่นวิชาอื่นด้วยนะครับผมเวลาที่เราจะคือถ้าผมจะบอกว่าการศึกษาไทยมันพังชีวิตผมยังไงนะครับผมผมจะบอกว่างานอย่างอื่น ผมไปทํางานสี่แยกผมไม่ได้ทําเพราะว่ามัวแต่ทํางานต้องส่งวันพรุ่งนี้สมมุติงานทําให้ผมไม่ได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนเพื่อนงานทําให้ผมไม่ได้ไปเปิดโลกทัศน์มันจะมีน้อยมากที่ผมต้องไปคือผพจะบอกอย่างนี้ดิเกมก็ไม่ได้เล่นถึงผมจะเป็นคนที่เล่นเกมบางครั้งผมไม่ได้ติดเกมแล้วผมยอมรับว,ว่าผมเออมันก็มีบางครั้งที่ติดนะครับผมแต่ว่ามันเออเป็นบางครั้งที่ติดแต่ก็ถือว่าติดนั่นแหละ มันทําให้ชีวิตเราไม่อิสระนะครับผมที่บอกว่าการศึกษาไทยมันพังชีวิตเราเพราะว่าเราอะทาแต่งานนะครับผมถึงครูเขาจะบอกว่างานเราไม่เยอะก็ตามแต่มันยากบางงานมันไม่คือบางงานอะมันก็ง่ายอยู่แล้วมันก็ทําแป๊บเดียวนะแต่คุณลองนึกดูครับแลนเดียนแลนเรียน,ยนอะไรว่าแลนอะไรวะ เรียนแปดวิชานะครับผมแล้วสั่งงานแปดวิชาสมมตินะคุณคิดดูดิมันเป็นบางโรงเรียนนะคือมันมีบางโรงเรียนมาบ่นให้ผมฟังอย่างเงี้ยนะโรงเรียนแบบเฮ้ยโรงเรียนเฮ้ยทำไมโรงเรียนเราเป็นอย่างนี้วะโรงเรียนเราสั่งงานเยอะผมไปพูดกับเพื่อนอนะเพื่อนที่โรงเรียนเฮ้ยโรงเรียนเราครูเ็าไม่ค่อยสั่งงานนะเว้ยแต่สั่งงานมาแต่ละทีครับอยากสิบพอยเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับมันเลยทํานานนะครับผมทํานานแล้วก็อันนี้คือย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าทํานาน มนเลยดินพอกหาหมูคูดเด็กเขก็มาสั่งต่อเรื่อยๆแล้วมันก็พอกขึ้นมาเรื่อยๆตัวหนึ่งเสร็จตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งเสร็จตัวหนึ่งเข้างานหนึ่งเสร็จสองงานเข้าเห็นไหมมันงอกไหมงานงอกไหมทีนี้เราไม่มีเวลาอ่านหนังสือด้วยนะครับผมคือเวลาที่จะไปศึกษาอย่างอื่นเวลาที่ไปเปิดโลกศัศน์เวลาที่เราจะไปเห็นโลกภายนอกนะครับผมบางทีนะครับผมการศึกษาของประเทศไทยก็ไม่ได้ทําให้คุณฉลาดขึ้น เป็นโอกาสที่น้อยนะน้อยที่จะทําน้อยที่มันจะมีอย่างนั้นนะครับผมอันนั้นคือยอมรับว่าคนบางคนมันงูเองนะครับผมค,คือขอโทษด,ด้วยกันนะครับผมถ้าการคบไขนะแต่ผมจะบอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นแต่มันต้องคนที่สนใจเท่านั้นและสังคมคือถ้าพูดเรื่องนี้มันอีกยาวนะครับผมผมจะพูดแค่นี้แล้วผมจะบอกว่าบอกว่าอะไรวะลืมแล้วโอ้ยลืมได่ไงเนี่ยโอ้ไม่ไม่อยากคิดแล้วคือมัน นั่นแหละครับผมเราเรารู้แต่เราทาไม่ได้เหมือนการเมืองไทยเหมือนประเทศไทยเรารู้จงจงแจ้งแจ้ง,จง,จง,จงยุทธโกยังไงเราก็รู้แต่เราทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าเราต้องพออายุสิบเจ็ดสิบแปดเราต้องหาสิ่งที่เราชอบแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าโตแล้วยังติดเกมอยู่นะครับผมคิดว่าการทํา youtube เป็นช่องหลักคุณคิดผิดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดผมทํามาหนึ่งปีนะครับผมผู้ติดตามแค่ ห6คนเองนะเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าเราควรหาสิ่งที่เราอยากเป็นมากที่สุดในอาชีพนะครับผม Youtube เป็นแค่รองเท่านั้นนะ